PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ซัดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราในวันศุกร์สบายๆนะคะที่เราจะมีแง่คิดดีๆรวมถึงบรรยากาศดีๆแบบนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ประเทศเอ้ยประเทศเลยประเทศไทยนั่นแหละประเทศไทยนั่นแหละนะคะภูกระดึงเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องมาสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตใช่เพราะว่าจริงๆแล้วที่นี้เนี่ยคือกว่าจะขึ้นมาได้นะใช่โอ้โหเหนื่อยเหรอซึ่งเราไม่ได้มาคนเดียวเราไม่ได้มากันแค่นี้ใช่แล้วเรามีคณะทัวร์ของเราจากเป็นคณะทัวร์เลยก็10คนขึ้นไปก็เรียกคณะทัวร์แล้วจริงๆก็คือเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะครับก็คืออยู่ในบริษัทโฮมช้อปปิ้งค่ะหลายๆที่นะครับก็คือ2บริษัทก็คือมาจากเกาหลีใช่บริษัทโอช้อปปิ้งนั่นเองCJ โอช้อปปิ้งกับอีกที่นึงก็คือทาง True GS หรือว่าที่เรารู้จักกันดีใน True Select แล้วก็จะมีเพื่อนพ้องของเรานะคะมาร่วมผจญภัยมาร่วมตรักตรำลำบากแต่ไม่หมดแค่นั้นนะนี่คือ2บริษัทโฮมช้อปปิ้งเกาหลีแต่มี1บริษัทโฮมช้อปปิ้งชั้นนำของประเทศไทยด้วยก็คือ TV Directคนนี้เขามาหาตลอดเลยมีความสุขตลอดทริปก็เห็นเขาบอกว่าคือไม่ค่อยทำงานเออพูดอย่างงั้นเขามีความสุขกับชีวิตเออถามว่าทำไมพามาที่นี่ใช่ไหมคือเมื่อประมาณสักปีเสร็จบริษัท CJO Shopping ก็คือคุณเจนะครับคุณเจเขาชวนพี่ไปเนี่ยไปเกาหลีแล้วก็ไปปีนเขาที่เกาหลีกันที่บอกว่าเป็นภูเขากลางเมืองเกาหลีเลยเนี่ยใช่มันอยู่ในเมืองเกาหลีซึ่งมันพิเศษมากตรงที่ว่าคุณไม่ต้องแบบขับรถไปไกลๆอะไรเงี้ยคือคุณสามารถปีนได้แล้วก็นี่มันไม่ได้ปีนง่ายนะยากกว่าที่นี่เหรอที่ว่าคือมันพอๆกันเลยมันมีหินมีอะไรที่แบบว่าเราต้องใช้บางที่ต้องใช้เชือกด้วยนะโอ้โหพอไปเสร็จปุ๊บก็มีโอกาสได้นั่งคุยกันมีไปปั่นจักรยานด้วยค่ะก็ริมแม่น้ำพันที่เราเคยไปปั่นนั่นแหละเขาก็เลยพาเราไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหประทับใจมากก็เลยคุยกันบอกว่าเนี่ยเคยมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยคือเขาทำงานเมืองไทยมาหลายปีแล้วแล้วเคยมาปีนเขาไหมไม่เคยก็เลยแบบชักชวนกันมาพร้อมกันนี้ก็คือเขาไม่ได้มากับเขาคนเดียวนะคือเขามีเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นคนเกาหลีเหมือนกันหมดเลยใช่ใช่โหจะบอกว่าคนเกาหลีนี่นะคะคุณผู้ชมแข็งแรงมากใช่คือตอนแรกเราก็ดูว่าแหมคนไทยแล้วอีกอย่างนึงเราเคยมาแล้วไงแล้วก็แบบสบายสบายนะฉันก็ปีนได้ที่ไหนได้คุณผู้ชมที่โหลเลยอ่ะแล้วเรามาเนี่ยคือไม่ต้องกลัวนะคือออปชั่นเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยเพราะว่าของเขามีไม้ไม่ใช่เอาไม้ไผ่แบบที่เรามาทำนะเตรียมพร้อมเป็นไม้ของเขาเลยแล้วก็ปรับระดับได้มีอะไรนะเสื้อที่ว่าระบายความร้อนระบายเหงื่อคือมีเตรียมไฟมาสำหรับกลางคืนมีไฟด้วยไฟสว่างกับเราอีกใช่เจ๋งมากเลยซึ่งพอมาจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจริงๆคนเราเนี่ยไอ้ความพร้อมเนี่ยอันนี้คือสำคัญมากนะใช่แล้วคือเขาเนี่ยก็จะแบบว่าให้เกียรติเราอ่ะไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรเงี้ยรอสุดท้ายเราก็ต้องบอกเขาว่านี่คุณไปก่อนเถอะไอ้เรามันเป็นภาระ
เดี๋ยวไม่ได้อารมณ์ไงบางทีเขาอาจจะแบบว่าเดินแบบยาวเลยไม่พักแบบนี้นะคะเดินยาวต่อเนื่องแต่เราเนี่ยขอพักสักหน่อยนะนั่งนั่งตามโขดหินก็ยังดียังไม่ถึงซ้ำใช่คือมันแบบมันเหนื่อยจริงๆนะคุณผู้ชมครั้งหนึ่งในชีวิตคืออยากให้มาและอีกอย่างนึงสำหรับคนที่มาภูกระดึงนะเขาจะมีเวิร์ดดิ้งหรือว่าคำนิยามของเขาว่าถ้ามากับแฟนหรือมากับใครก็แล้วแต่นะเป็นการพิสูจน์รักแท้เป็นการพิสูจน์เพราะว่ามันลำบากเป็นการพิสูจน์เพื่อนแท้ด้วยบางครั้งก็ดูว่าเฮ้ยมันความมีน้ำใจความช่วยเหลือนะคะเกื้อกูลกันเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเพราะจริงๆบางคนก็บอกว่าแหมลำพังตัวฉันเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ไงคือมันมีทั้งความกดดันความเครียดความท้อแท้ถูกต้องแล้วยิ่งมาขึ้นตอนสายๆนะโอ้เครียดอ่ะแล้วเราเนี่ยโอ้โหคือเมื่อวานเนี่ยเหนื่อยเนี่ยคือพูดเฮ้ยพยายามไล่ให้คนมันไปเฮ้ยไม่ใช่ทีเนี้ยฮะสร้างกำลังใจตัวเองก็เห็นแต่ละคนมันไม่ค่อยไปยังไงก็คือจะนั่งพักจะนั่งพักเหนื่อยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเหนื่อยจริงคือถ้าเราพูดอยู่ตรงนี้นะพอขึ้นมาแล้วมายืนพูดอยู่ตรงเนี้ยก็คือคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สัมผัสความรู้สึกนั้นหรอกนะฮะอยากให้มาเดินด้วยตัวเองคือซ้ำที่เขาบอกเนี่ยนะมันก็จะมีเสน่ห์เฉพาะตัวของเขานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนเดิมนะคืออาหารธรรมดาแต่อร่อยกินแล้วมันอร่อยนี่ก็เนี่ยอะไรซัดมะม่วงดององุ่นดองไปเรื่อยโอ้ยคือกินนู่นนี่เมื่อไหร่มันจะถึงโอ้ยคุณผู้ชมคือด้วยความที่มันเหนื่อยไงเหนื่อยพอให้ทานข้าวจริงๆอ่ะบางคนมันจะทานไม่ลงถูกป่ะมันก็จะกินได้นิดเดียวจริงเหรอแล้วที่กินไปนี้ไม่ได้นิดนะสำหรับบางคนอันนี้พูดถึงบางคนแล้วเสร็จปั๊บเรามาเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนพลังมันก็แบบฮึดขึ้นมาตอนที่เราทานข้าวอิ่มใช่ไหมแล้วเสร็จมันก็จะมันลงเร็วมากอ่ะแบตเตอรี่มันหมดเร็วมากเราก็ต้องนั่งพักเสร็จเราก็ต้องชาร์จพลังใหม่มันก็ต้องมีสักอย่างที่จะมากินระหว่างทางแบบนี้ไงสิ่งที่มันจะเพิ่มพลังให้เราได้เร็วที่สุดก็อาจจะเป็นพวกวิตามินซีอะไรอย่างนี้เราก็จะแบบว่าถือผลไม้อะไรกันขึ้นมาที่เธอพูดมาแล้วก็สมมติไปแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะแล้วก็ชวนกินเนี่ยคือขึ้นมาเนี่ยนึกว่าจะไปเพิ่งไปต่อยมวยมาเจ็บเข่าตลอดเจ็บเข่าก็ไม่ได้ไปตีเข่าใครที่ไหนก็เจ็บเข่าแล้วอายุขนาดนี้เจ็บเข่าแล้วไม่หรอกอีกคนนึงก็อะไรตะคิวกินเส้นยึดโอ้โหคือก็สนุกสนานนี่ไงมันเป็นอารมณ์มันเป็นฟีลลิ่งที่คุณเนี่ยเวลาทำงานเฉยๆเนี่ยไม่ได้สัมผัสหรอกแบบนี้สองปีก่อนคุณผู้ชมเพื่อนช่างทราบไหมว่าเนี่ยขึ้นมานะนี่ชั่วโมง15นาทีพูดเป็นเล่นอ้าวจริงๆเพราะว่าอะไรเราไม่ได้พักไงเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆคือพักเนี่ยไม่ได้พักตามซ้ำเราก็พักตรงที่ว่าเราอยากจะพักก็แค่กินน้ำแต่นี่อะไรไม่ถึงซ้ำก็พักทุกคนพักเที่ยวนี้มา3ชั่วโมงเท่าไหร่นะเกือบ4ชั่วโมงโอ้โหแต่ก็ได้อีกบรรยากาศนึงคุณเครียดจริงๆเลยกว่าจะพาทุกคนขึ้นมาบนยอดเขาได้ก็สนุกสนานนะคะไปอีกแบบนึงแหละสำหรับการที่เรามาต่างบรรยากาศต่างสถานที่นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยคือมากับเพื่อนแบบนี้ไงเราก็จะเริ่มสนิทคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมานานแล้วก็เพื่อนช่างคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่คิดว่าอยากจะมาภูกระดึงกับซัดอันเซอร์ก็ส่งไปสัญญาบัตรมาไม่เอานะนี่ขอตัวก่อนเลยถ้างั้นก็เดี๋ยวส่งวิชามาละกันโอ้ยสบายอยู่แล้วก็จริงๆทุกคนมีความเขาเรียกว่ามีศักยภาพเนี่ยไม่เท่ากันแต่ที่ไม่เท่ากันที่สุดคือไม่ความตั้งใจความมุ่งมั่นซึ่งสิ่งเหล่านี้พอมันมาถึงจุดนึงอ่ะคนเรามันแปลกนะบางคนนี่คือบอกว่าเนี่ยที่อยู่เมืองเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้เลยนั่งสมาธิแล้วมันคิดนู่นคิดนี่ลองมาเดินขึ้นปีนภูเขาสักพักและจะรู้ว่าคือสมาธิเนี่ยทำได้เลยนะใช่เพราะว่าเราจะตัดความคิดนู่นคิดนี่ออกไปตอนแรกก่อนที่ปีนขึ้นมามันจะมีอะไรมีเรื่องความกังวลเรื่องของงานบ้างเรื่องของไอ้ความเหนื่อยความอะไรเนี่ยนะมันจะมาสักพักพอคนเรามันถึงจุดที่มันล้าๆมากๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกายมันเหนื่อยเนี่ยจิตมันจะยอมจิตมันจะยอมเนี่ยประเด็นก็คือตอนนั้นเนี่ยนะทุกคนก็จะไม่คิดเรื่องอื่นแล้วตอนแรกจะคิดหลายเรื่องนะสักพักก็จะคิดน้อยลงแต่มันไม่ถึงกับจะไปนิพพานนะสมาธิพอมันมีปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้ขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดมาคือจะได้อยู่กับตัวเองแล้วอยู่กับตัวเองเนี่ยคืออยู่กับลมหายใจตัวเองจริงๆใช่เพราะว่ามันเหนื่อยค่ะคุณผู้ชมมันหอบเพราะว่าแต่ละคนสังเกตไหมตอนนี้ผู้หญิงตอนแรกมาเนี่ยเติมนู่นเติมนั่นสักพักไม่เอาแล้วคุณผู้ชมมันนั่งอ้าขาแล้วเดินมาอย่างเงี้ย
เราก็ดูคนอื่นนะไม่ใช่นิกแล้วนึกว่าจะตายหรือเปล่าเนี่ยแต่เกิดอะไรขึ้นพอมาถึงจุดนึงเห็นวิวที่มันแตกต่างอากาศที่มันแตกต่างคนเราก็รู้สึกโอ้เขาเรียกว่า appreciate หรือว่าซาบซึ้งในสิ่งที่เห็นสิ่งเหล่านี้ถามว่าคือจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมันก็น่าจะดีแต่ส่วนใหญ่มันไม่เกิดไงใช่คือมันยากแหละถ้าช่วงเวลาไม่เหมาะสมคือร่างกายจุดโฟกัสที่เราสนใจอะไรเงี้ยเพราะบางทีบางคนบอกว่านั่งทำสมาธิมันก็สามารถที่จะทำได้นะแต่กว่าที่จะเราจะเข้าถึงสมาธิอย่างที่พี่แชร์บอกก็คือบางครั้งร่างกายเราอาจจะต้องเหนื่อยก่อนนะคะถึงจะมาในจุดนึงที่เรามาโฟกัสในเรื่องของลมหายใจของเราเองนะคะในการโฟกัสในแต่ละก้าวทีละก้าวขึ้นมาแต่บางคนก็บอกว่ามันดีจริงๆนะแล้วพอถึงจุดนั้นถ้าเราโฟกัสแบบนี้เราจะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วเราก็จะแบบว่าตามมันไปเรื่อยในแต่ละก้าวนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ตามนะโดยเฉพาะซ้ำสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแง่งหินโขดหินอะไรเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่มีสติกับมันเนี่ยเราอาจจะพลาดได้นะคะอาจจะตกแบบหน้าผาไปก็ได้อาจจะแบบว่าโดนหินหรือว่าล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดมันไม่ต้องใช้วิชาความรู้อะไรมากมายมันขอแค่อย่างเดียวโอโชก็บอกว่าคือขอแค่การรู้หรือว่าประสบการณ์พอมันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราจะเข้าใจมันหมดเลยว่าไอ้ฟีลลิ่งที่นิกพูดมาเนี่ยมันคืออะไรและที่สำคัญเนี่ยมันแปลกนะพอคนเราเนี่ยคือถึงจุดนั้นปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่เนี่ยพอเดินมาสักพักครั้งที่แล้วมาเนี่ยเฮ้ยเราได้แง่คิดหลายอย่างจากตัวเรานะครั้งนี้มาเนี่ยนึกว่าจะแบบเอ๊ะมันก็ทางเดิมๆเลยเพราะว่ามันขึ้นทางเดิมนี่บังคับใช่ไหมใช่ใช่แต่มันก็มีแง่คิดหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นใหม่แล้วบางอย่างเนี่ยมาตอกย้ำว่าเนี่ยแง่คิดอันเก่าเนี่ยเราลืมไปแล้วนะเราคิดว่ามันดีมากเลยทำไมเราไม่มาแอพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราเองณวันนี้เนี่ยก็จะถือโอกาสเนี่ยมาพูดเรื่องพวกนี้ให้ทางเพื่อนช่างแล้วก็คุณผู้ชมฟังแบ่งปันนะคะเป็นมุมมองและการสำหรับคนที่ได้มาพบเจออีกหนึ่งประสบการณ์นะคะอีกหนึ่งรูปแบบที่มันอาจจะแตกต่างแล้วทำให้เราเนี่ยคิดได้หรือว่าฉุกคิดขึ้นมานะคะแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะM-Tech ชัดชัวโพลิแซดของแท กลับมาในเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมแซดแอนเซอร์ของเรายังอยู่กันที่ภูกระดึงนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิวเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่คนที่มาเที่ยวภูกระดึงจะต้องมาเพราะว่าจะต้องมารับสัมภาระจะต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงบางคนก็จะมากางเต็นท์มีเต็นท์ของอุทยานซึ่งเขาจัดเรียงไว้ให้สวยงามใหญ่โตโอโถงนะคะแล้วก็เต็นท์ที่นักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยอาจจะเอามาเองเพราะอยากจะแอดเวนเจอร์อย่างนี้ไงครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะใช่ใช่ก็มาให้แบบว่าลำบากก็ลำบากสุดๆเลยครั้งที่สองนี่เช่าแน่นอนเพราะครั้งที่สามเนี่ยคือไปเช่าบ้านเลยเพราะอย่างเราเนี่ยเราก็โอ้คือมันเริ่มแก่ตัวแล้วก็คือคิดว่าขอบ้านดีกว่าบ้านก็จะมีความสะดวกสบายเพิ่มเติมขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นที่นงที่นอนห้องน้ำน้ำอุ่นน้ำอุ่นนี่ใช้แก๊สใช่ค่ะก็เป็นเสน่ห์ของที่นี่แหละรวมถึงทางภาคเหนือเขาก็ใช้แก๊สนะก็แปลกดีนะคะเขาบอกว่าประหยัดด้วยนะคะก็อีกหนึ่งบรรยากาศดีๆค่ะถ้ามาช่วงหน้าฝนอาจจะต้องระวังทากนิดนึงนะคะเพราะเขาจะอยู่ตามที่ชื้นๆแบบนี้แหละเดินๆไปเนี่ยบางทีก็จะต้องระวังเอ๊ะติดหรือเปล่ามาหรือยังนะคะแต่ก็เดินให้ระวังแต่มันก็จะมีข้อดีอย่างเช่นเรามามันก็จะเขียวชอุ่มไปหมดเลยพี่ว่าจริงดีนะนี่อย่างตอนที่เรามาที่เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมอากาศคือไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปถูกต้องจำได้ไหมเวลาเดินมามันจะมีทรายเยอะสมัยก่อนใช่ตอนนี้คือหนาวแล้วไงแล้วพอมีฝนตกมาบ้างเนี่ยอันนี้คือเดินก็อาจจะนุ่มๆนิดนึงแต่คือไม่ต้องกังวลจะมึนโซมีทรายแล้วเวลาปั่นจักรยานเนี่ยมันง่าย
ใช่แล้วนะคะนอกจากที่เกาหลีเขามีภูเขาเขามีริมแม่น้ำฮันที่ปั่นจักรยานที่นี่ก็มีนี่เรียบผาไปเลยนะคะแล้วก็ในแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นซัมอีกใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะหยุดถ่ายรูปได้นะคะสวยๆบางคนเมื่อเช้าเนี่ยเห็นว่าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นใช่ดูทะเลหมอกสวยงามต้องตื่นตีห้าแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีคนเนี่ยนำไปใช่ใช่ก็เราเองก็นะ คือแก่ตัวแล้วงาเมื่อกี้ที่พูดจริงๆไม่ใช่ตื่นไม่ไหวมันเพลียแล้วอย่างโอ้โหตอนตีห้าเนี่ยอากาศเนี่ยกำลังได้ที่เลยใช่14-15องศาในห้องนอนเนี่ยของเราเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ16-17นะค่ะซึ่งถือว่าหนาวมากนั่นคือถ้าเกิดว่าใครมาช่วงนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณเตรียมออกหนึ่งก็คือไฟฉายสองก็คือถุงนอนว่าถุงนอนเนี่ยโอ้โหคือเอาเข้าจริงๆนะมันจำเป็นพอเวลาหนาวมากๆไม่มีฮีเตอร์ไงใช่ใช่นะคะก็อีกหนึ่งรูปแบบแต่ถ้าใครไม่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตอนเย็นก็มีพระอาทิตย์ตกค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปใช่แล้วเพราะว่าเรากำลังจะปั่นจักรยานไปที่ผาหล่มสักใช่ค่ะจะเป็นไฮไลท์ของการมาภูกระดึงเลยนะคะก็คือไปสุดทางนะคะของการปั่นจักรยานรวมถึงการเดินนะคะก็จะมีหน้าผาซึ่งต้องบอกว่าหวัดเสียวมากๆเลยแล้วเป็นไฮไลท์ถ่ายรูปออกมาแช่เนี่ยถึงแม้จะเป็นแบบว่ามุมแบบที่มันย้อนแสงนะคะเห็นเป็นแค่เงาเนี่ยก็จะรู้สึกภาคภูมิใจทุกคนอะ จริงๆคือก่อนพี่จะมาภูกระดึงเนี่ยพี่เห็นรูปนี้มาตั้งแต่อายุ10กว่าขวบนะแล้วพี่รู้สึกว่าอยากมาไอ้คนที่มันไปเนี่ยมันทำไมมันกล้าหาญอย่างนี้เขารู้สึกว่ามันน่ากลัวมากใช่ใช่แล้วมันสวยแล้วแบบมันเป็นที่เดียวที่แบบทุกคนเห็นภาพปั๊บเนี่ยจะรู้ได้ว่าอ๋อมันคือที่ภูกระดึงใช่แล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าผาหล่มสักอ่ะคืออะไรแต่คือเห็นคนนั่งแล้วก็ห้อยขาไปโอ้โหทำไมมันเท่อย่างเงี้ยอยากจะทำบ้างแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วก็เพิ่งมามีโอกาสเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ค้นพบว่าไอ้ฟีลลิ่งตรงเนี้ยมันดีจริงๆเพราะว่ารู้เปล่ามันดีขนาดที่ว่าเพลินแล้วละมาตอนนั้นมันก็มาเป็นเกือบ20คนนะหลายคนเนี่ยคือไม่กล้ามานั่งคือมันกลัวความสูงมันหวาดเสียวนะคุณเราต้องทำยังไงเลยไหมต้องพยายามคุณเชื่อใจผมไหมคุณเชื่อใจผมเนี่ยคุณมานั่งข้างๆผมนี่แหละไม่เป็นอะไรนี่ไงพิสูจน์หลักแท้งไม่ใช่ไม่ใช่คือแต่ละคนบางที่บอกคือกลัวตกไงใช่แต่พอเอาข้อจริงพอค่อยๆเดินมานะเราให้เขานั่งตรงนั้นใช่ไหมเราถ่ายมาปุ๊บเนี่ยมันบีบเฟรมนิดนึงเนี่ยก็จะเหมือนกับว่านั่งคนเดียวแต่จริงๆไม่ใช่หรอกเรานั่งข้างอีกข้างนึงแต่ถ้าเหมือนมาแล้วไม่มาถ่ายรูปตรงนี้ก็ไม่ได้นะเหมือนกับไปไม่ถึงเที่ยวไม่ทั่วอย่างนี้ใช่และที่สำคัญพี่คิดว่ารูปพวกนี้คือดูกี่ครั้งนะมันจะรู้สึกไม่มีใครดูโอ้ไปแล้วท้อแท้ลำบากไม่มีโอ้โหสวยอ่ะมันจะยิ้มมันจะอมยิ้มนั่นคือรูปภาพแต่ละรูปภาพสังเกตไหมบางรูปเนี่ยเราดูปุ๊บเราไม่ชอบเราลบทิ้งเลยบางรูปถ่ายมาทำไมเนี่ยแต่รูปพวกนี้นะถ่ายมาดูกี่ครั้งก็อมยิ้มใช่ถูกต้องนะคะนอกจากผาหล่มสักแล้วก็จะมีที่เที่ยวเป็นน้ำตกลำธารนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคนที่ชอบแอดเวนเจอร์เดินป่าหรือชอบเที่ยวธรรมชาตินะคะก็อยากให้มาสัมผัสค่ะบางทีโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆบางครั้งอะนะคะที่เขาถ่ายรูปกันไปเนี่ยเราก็พอจะเห็นเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มาเที่ยวบนภูกระดึงนะคะแต่สำหรับเทปนี้เองเราก็ต้องมีแง่คิดดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะคือ อย่างที่บอกเราก็คงไม่ได้ไปเอาแง่คิดจากใครที่ไหนเราไปดูจากตัวเราเองนี่แหละสังเกตตัวเราเองเผื่อว่าเราเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ช่างสังเกตตัวเราเองมากที่สุดความรู้สึกที่เราขึ้นมาก่อนหน้านี้กับคือก่อนครั้งนี้และระหว่างขึ้นเป็นยังไงนิกรู้ไหมว่าคือเวลาคนมองพอเราขับมาถึงจนก่อนจะถึงอุทยานเนี่ยจะเห็นภูกระดึงนะแล้วทุกคนจะบอกว่าเนี่ยโอ้ยทำไมภูกระดึงมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้แต่นั่นน่ะยอดเฮ้ยไม่ไกลนะเพราะว่าอะไรคือมันเป็นภูเขาหัวตัดแล้วตัดยาวมาก60ตารางกิโลเมตรมั้งซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะถามว่าโอ้มันทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลามองก็จะมองอย่างเงี้ยมันสวยเห็นไหมนี่คืออะไรการตั้งเป้าหมายไงฝันในชีวิตมันต้องสวยก่อนมันสวยจริงนะโอ้มันเขียวมันดูมีพลังพอเริ่มจะเข้ามาเพจปุ๊บก็ต้องซื้อบงซื้อบัตรแล้วก็มีอะไรมีไปจ้างกระเป๋าจ้างช่างกระเป๋าเพื่อจะให้จ้างลูกค้าเพื่อเอากระเป๋าแล้วขึ้นไปข้างบนแต่บางคนจะไม่ทำก็ได้นะแต่คืออย่างที่บอกบางอย่างนี่ชีวิตนะมันมีเครื่องมือมันมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกนะเพื่อจะทำให้เราไปยอดเขาเนี่ยได้ไกลขึ้นหรือว่าไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นไม่ใช่ไกลขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่เดือดร้อนนะคุณต้องใช้บางคนเนี่ยคือสมัยก่อนพี่มองนะหลายคนคือเราไปรับสมัยก่อนคือต้องรับรองแขกต่างประเทศ
แขกต่างประเทศบางคนเชื่อไหมหิ้วกระเป๋ามาใบเดียวอยู่7วันบางคนเนี่ยมา3วันเนี่ยมันหิ้วมา 4-5 กระเป๋าแต่ตอนนั้นเราก็อย่างที่บอกเราก็เอาตัวเองเป็นตัวตั้งไงว่าเนี่ยโอ้ยคือมาขนาดนี้คือจะอยู่เป็นเดือนแล้วไงใหญ่บ้านหรือเปล่าแต่พอไปหลายๆที่หลายแห่งกับเขาเนี่ยจะรู้ว่าคือบางทีเขาเอาของมาครบเนี่ยมันดีไปอีกแบบใช่ถูกต้องคนเรานะบางทีนะคือพอไปหลายที่แล้วมันสามารถอะแดปต์กับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมนั้นได้เนี่ยจะรู้เลยว่าคือการเที่ยวจะมีความสุขมากขึ้นคราวนี้คือเราก็นั่งคิดแค่ว่าคือตอนที่เขาจะไปสนามบินอ่ะเอ๊ะมันสี่กระเป๋าแล้วมันหิ้วยังไงค่ะปรากฏว่าก็อย่างที่บอกคือเขาก็มีรถไงมีรถเข็นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ว่าสามารถที่จะใช้ได้แล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความเดือดร้อนเรื่องเงินมากใช่ไหมเราจ่ายสตางค์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอำนวยความสะดวกได้ถูกต้องฉะนั้นคืออย่างแรกเนี่ยแน่นอนคือคนเราอาจจะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถหยิบฉวยสิ่งมีเขาเรียกสิ่งอำนวยความสะดวกนะที่ไม่ได้เดือดร้อนใครนะเนี่ยคือเป็นการใช้เงินอย่างมีปัญญาอันนี้คือข้อแรกที่เราคิดนะหรือจริงๆแล้วมันก็เป็นมุมมองอย่างที่พี่แชร์บอกแหละบางคนก็อาจจะอยากพิสูจน์กำลังความสามารถของตัวเองแบบนี้ไงก็ไม่ต้องจ้างลูกหาก็แบกขึ้นมาแต่ถ้าสำหรับใครบางคนที่โอเคมาครั้งแรกอาจจะแบบเฮ้ยกลัวไม่ไหวกลัวโน่นกลัวนี่กลัวเหนื่อยนะคะเราก็มีทางเลือกให้แบบนี้อยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของคุณแบบไหนมากกว่าใช่แล้วก็อันที่สองเนี่ยขณะที่คุณขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งนะขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราขึ้นตอนแรกเนี่ยหรือว่าทำอะไรตอนแรกนะมันมักจะยากแล้วก็มันจะเหนื่อยล้าเสมอใช่จากตีนภูขึ้นมาตรงซัมแฮกเนี่ย800เมตรจะเป็น800เมตรที่เหมือนกับ800เมตรไม่ใช่เป็น800เมตรแมวอ่ะคือมันมาแล้วมันก็ไม่ถึงสักทีใช่ไหมใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรามาหลายๆคนนะเราจะรู้เลยโอ้โหความยากลำบากคุณผู้ชมเพื่อนช่างคือจะพาทีมงานขึ้นไปพร้อมๆกันเนี่ยยากจริงคือเราต้องคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าซัมแรกเนี่ยมันยังก้ำกึ่งว่าฉันไม่ไปต่อได้ไหมคืออยากจะกลับแล้วอ่ะแค่นี้ฉันก็เหนื่อยแล้วแล้วก็คำที่พูดเยอะที่สุดเลยก็คือเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วใช่ไอ้นุ่นก็บอกว่าพี่บอกเกือบถึงแล้วมาเป็นร้อยครั้งแล้วแล้วก็มันเกือบถึงแล้วจริงๆนี่ฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นการพิสูจน์คนนะ คือการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆการจะเริ่มโปรเจกต์การจะทำการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสักอย่างเนี่ย ช่วงแรกมันยากจริงๆใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นนิกพอปีนขึ้นไปเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองอะไรเมื่อไหร่มันจะถึงเมื่อไหร่มันจะถึงอยู่นั้นแล้วก็แบบพอมองไม่เห็นอะไรใช่ไหมโอ้ชีวิตคืออะไรรู้สึกสิ้นหวังจริงๆนะเพราะว่าบางครั้งคือบางซ้ำอะไรเงี้ยคือมันจะชันให้เราเห็นเลยว่าโอ้โหฉันต้องผ่านชะง่อนหินฉันต้องผ่านอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วคือมันก็ยังไม่ถึงจุดหมายทันทีแล้วเธอรู้ไหมบางคนเนี่ยมองปุ๊บเกิดอะไรขึ้นหน้ามืดหน้ามืดเพราะว่ามันจริงแล้วคือใจมันก็จะแบบจะไปแล้วนะกายมันก็จะไปแล้วพอเห็นปุ๊บโอ้โหคราวนี้คือมันจะไม่ไหวประเด็นคือว่าถ้าเราเคยอ่านพวกนักประดิษฐ์คิดค้นของโลกหลายๆคนนะแต่ละคนเนี่ยคือเขาฝันครั้งเดียวแล้วเขาก็ตั้งใจทำแต่ละวันเหมือนกับเราอะเวลาขึ้นนะพี่จำได้เราพี่ขึ้นพี่ทำงานไหมพี่ไม่มองบนเลยพี่มองนานๆครั้งพี่มองแค่สเต็ปที่พี่จะก้าวไปเนี่ยจะไปทางไหนดีและพอเรามองไปสักพักเนี่ยพี่จำความคิดแวบแรกเลยนะตอนที่พี่ขึ้นมาหลังแปรถึงนะความคิดคืออะไรเอ้าถึงแล้วเหรอมันเป็นความคิดที่แบบว่านั่นแสดงว่าอะไรคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มองมันเยอะคุณจะจิตจดจ่ออยู่กับเนี่ยกับเท้าคุณแล้วก็ก้าวไปเรื่อยๆนะสักพักเนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันถึงเองจริงมันถึงเองจริงแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเนี่ยหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นโทมัสอัลวาเอดิสันเห็นไหมที่เขาบอกว่าอะไรคือก็คือทำไปเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกมันเหนื่อยยากแค่ไหนและรู้สึกเสียดายกับเสียใจกับคนที่ล้มเลิกกลางคันด้วยซ้ำว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมาถึงมาใกล้จุดหมายแล้วทุกขณะแล้วมันมีอีกเรื่องนึงนิดคือหลายคนเนี่ยเวลามันมองแต่เขาเรียกว่ายอดเขาเนี่ยเห็นไหมหลายคนที่เราเคยเจอเนี่ยคือค่อนข้างเพ้อฝันฝันจะเปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนนั่นจะเปลี่ยนนี่จะก้าวไปสู่ตรงนั้นให้ได้แต่คือเวลามองปุ๊บเนี่ยคือก็ไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่จะต้องอยู่ข้างหน้าไงก็บางทีก็สิ่งที่ต้องทำถ้าพักก็เหนื่อยบ้างล้าบ้างแล้วก็ไม่อยากทำแล้วพี่คิดว่าคือสิ่งเหล่านี้มันจะสอนให้คนเห็นเลยนะว่าถ้าเกิดเราอยู่กับตัวเราเองให้มากที่สุดแล้วอยู่กับปัจจุบันนะนั่นแหละคือเป้าหมายมองเป็นระยะเป็นอะไรระยะทางที่ว่าเราจะไปให้ได้แล้วระยะเนี้ย
มองแค่อย่างเดียวคือก้าวเท้าแต่คือมันต้องก้าวอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่อยู่นิ่งๆเฉยๆและจะบอกว่าคิดว่าเอ้ยมันจะต้องถึงแล้วก็เส้นทางนี่เห็นไหมมันมีอุปสรรคทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่อะไรอ่ะมันไม่ใช่เป็นบันไดตลอดเวลามันมีทั้งโขดหินมันมีอะไรเนี่ยมันมีแง่งหินเราต้องเลือกที่จะไปสเต็ปที่มันถูกตรงนี้คือพี่ที่ว่าสำคัญมากแล้วก็พอเวลาคนมองนะพอคนมองปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยใกล้แต่พอเดินไปสักพักโอ้โหคือมันไม่ถึงสักทีวิกเตอร์แฟรงเคิลเนี่ยนักปรัชญาชาวเยอรมันนะเขาบอกไว้ว่าคนเนี่ยมันแปลกมากความอันตรายก็คือว่าเวลาคนมองอะไรแล้วคือพอไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้นะเขาจะเปลี่ยนความคิดหรือว่าเพอร์เซพชันของเขาข้างในก็แปลว่าอะไรตอนแรกมาในสวยหรูแล้วโอ้โหทำไมกูก็ดึงมันสวยงี้พอเปลี่ยนไปสักพักเอ้ยเรามีแรงอยู่พอสักพักคือมองไปยอดไม่ถึงสักทีสักพักเมื่อไหร่มันจะถึงตอนนี้คือรู้สึกว่าเนี่ยคือไม่อยากไปแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือเราอ่ะไม่ดีพอที่จะก้าวไปถึงจุดบนยอดเขาแล้วมันจะคิดว่าเนี่ยถ้าไม่ให้พักชั่วโมงนึงนะก็จะกลับแล้วใช่ๆคนพี่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคืออย่างที่บอกไงคือถ้าเกิดเรามีเป้าหมายเรามองเป็นระยะแต่ก็อย่าลืมว่าคือแต่ละสเต็ปที่ก้าวไปอ่ะมองให้ดีนี่คือแง่คิดดีๆนะคะที่เรานำมาฝากสำหรับการมาทริปภูกระดึงครั้งนี้ต้องบอกว่ามีทั้งความสุขสนุกสนานนะคะในบางช่วงแต่ที่ต้องสัมผัสแน่ๆก็คือความเหนื่อยล้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันค่ะที่เราได้จากการเดินทางครั้งนี้ส่วนคุณผู้ชมที่อาจจะเคยมาแล้วนะคะหรืออยากจะมาก็สามารถที่จะติดต่อได้ทั้งอุทยานของภูกระดึงเลยนะคะเขามีที่รองรับไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเนี่ยคนจะเยอะมากเลยเราจะมีเพื่อนร่วมทางนะคะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเราจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาเยอะมากจากเพื่อนร่วมทางเหล่านั้นนะคะรวมถึงคนที่เดินสวนทางกับเรานะคะเขาจะคอยบอกเราเสมอว่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะคะกับเป้าหมายที่เราวางไว้ในชีวิตฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อเรามีเป้าหมายเราอาจจะต้องให้กำลังใจตัวเองหรือบอกตัวเองอยู่เสมอว่าอีกนิดเดียวแต่เราทำไปเรื่อยๆค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับทริปนี้ภูกระดึงค่ะส่วนครั้งหน้าเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะในบรรยากาศดีๆแบบใดก็ต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับYou're my...